สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทวีตไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะเพื่อฟังทาง FM 98.5ค่ะเจาะลึกทวีตไทย Inside Thailand นะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่สิบเอ็ดพฤษภาคม2560ค่ะครับเปิดรายการด้วยการเท้าความหลังให้ใครบางคนย้อนความจำของตัวเองกันสักนิดหนึ่งดีไหมครับเรื่องอะไรคะวันนี้ ท้าความหลังเลยเก่ามากไหมคะคาว่าเท้าความหลังกับกฟื้นฝอยหาตะเข็บขุดคุยหาเรื่องความหมายเดียวกันไหมฮะบางครั้งอาจจะเหมือนเดี๋ยวต้องดูบริบทต่อไปว่ามันมันกัํมกึ่งอันไหนมากกว่าเดี๋ยวบอกให้ค่ะพูดไปก่อนเดี๋ยวบอกให้ค่ะว่าเป็นอันไหนน่ารักจริงๆอฟื้นความหลังเท้าความจําฟื้นฝอยหาตะเข็บขุดคุยหาเรื่อง เส้นแบ่งมันเฉียดเฉียวมากใช่ค่ะเอากันอย่างนี้ระบบการประมูลของราชการเขาเปลี่ยนเป็นระบบ e-bidding แล้วใช่ไหมครับปีที่แล้วเปลี่ยนแล้วค่ะเป็น e-bidding ค่ะเป็นการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเขาบอกต้องการตัดปัญหาหัวประมูลเป็นนัดเจอกันและหัวราคากันได้ก็ใช้ e-bidding ไปเลย เขาโปรโมทว่าเป็นระบบการประมูลของทางราชการที่ป้องกันการทุจริตได้ทุกรูปแบบใช่ไหมครับแน่นอนค่ะตอนที่โปรโมทโครงการใหม่ๆบอกอันนี้แหละจะป้องกันได้ดีที่สุดทันสมัยที่สุดเป็นความฝันและเป็นความหวังของคนทั้งประเทศใช่ไหมครับอแน่นอนสิเราอยากจะให้การประมูลมันโปรง่งใสมีระบบดีๆก็ต้องสนับสนุน1พฤษภาคม2560ค่ะ DSI บุกไปจับ แก๊งโกงทุจริตในการประมูลระบบ e-bidding ค่ะยะสโสธรยจสโสธรก่อนหน้านี้ก็มีจับได้เหมือนกันนะไม่ใช่ครั้งแรกเอา,เอา,เอายสโสธร <ไป S 2> ยจสโสธรล่าสุดก่อนดีกว่าเดือนนีเน้เป็น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 อะไรที่เป็นใบเสร็จที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญถึงขั้น DSI สามารถจับกลุ่มคนในกระบวนการโกง e-bidding สามารถฉกเอาข้อมูลระหว่างการประมูลออกมามให้กับใครบางคนคนบางกลุ่ม ใช้ประโยชน์ในการที่จะรีโมทให้ชนะการประมูลสร้างความได้เปรียบในการประมูลไงนายบัดนคนไปถามกระทรวงการคลังตั้งแต่กรมบัญชีกลางคนดูแลระบบอีบิตติ้งนี่แหละหัวใจสําคัญไล่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงระดับนโยบายก็คือมติว่าการกระทรวงการคลังคทีิคนปฏิเสธถ้าคนยืนยันว่าอีบิตติ้งไม่มีปัญหายังดียังไม่มีปัญหาไม่ได้เกิดจากคนในใช่ไหมเสียงยืนยันมาเป็นแบบนี้ คนไหนไม่เกีียวคนไหนไม่ได้เกี่ยวอเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับผมจะเท้าความหลังสักนิดหนึ่งในครับฟื้นฝ่ายหาตะเข็บก็ได้อเอาสักอย่างไอ้เรื่องทุจริตหรือหรือเรื่องโกงีบิดดิง้งเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่รู้กันในแวดวงธุรกิจบางกลุ่มนะอืมไม่ใช่เป็นเรื่องที่รู้กันในแวดวงข้าราชการบางกลุ่มนะเชื่อไหมครับ นายกลงตู่ของกระผมทราบว่ามีการโกง e b บิต i ิ้ตั้งแต่เมษายน2559ปีที่แล้วสิได้สั่งให้แก้ไขจากวันนั้นถึงวันนี้เจอช่องบหวตรงไหนแก้กันไปอย่างไรทำไม1ามาพฤษภาคม60 d s i ยังสามารถจับกลุ่มคนที่ร่วมกระบวนการโกง e b บิ d i ิ้ได้ดังนั้นมันต้องฟื้นฝอยห,หาตะเข็บคุคุยหาเรื่อง ไม่ต้องหาเรื่องก็ได้เอาหาความจริงดีกว่าหาความ <c oughs> จริงนะหาความจริงเถอะไม่ต้องไปหาเรื่อง <c oughs> ย้อนความกลับไปเมื่อวันที่4จดไว้นะฮะ4ี่เมษาย,ยน2559ปีที่แล้วนะพลเอกไบูบย์คุ้มฉายาท่านองคม,มนตรีขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งนันตีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ทำหนังสือรับด่วนที่สุดที่ ยท0 2 0 0 1อทอับ5้1 5 2ไปถึงสำนักเลขาธิการนายกรมนตรีเพื่อนำเสนอรายงานการพบการทุจริตด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรืออีบิดดิ้งของ,ของกรมบัญชีกลางให้นายกได้รับทราบโดยขอให้พินามอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้กำกับควบคุมดูแลการตรวจสอบข้อจริงการทุจริตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผู้ก่งง่าย 4 <49. S 1> เมษายน59พลเอกไพบูลคุ้มฉายาทํำหนังสือรับและด่วนที่สุดนำเรียนนายกรัฐตูีว่าเจอแล้วมีการทุจริต e อีบิดดิ้งโปรดสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเป็นแกนหลักในการเคลื่อนสอบทุทรจร e ิตอีบิดดิ้งข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นจากนั้น24เมษาย,ยน2559ค่ะ สำนักเลขาธิการนายังธนตรีได้ทำหนังสือแจ้งกลับมาที่สำนักงานรัฐรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นหนังสือรับรับเหมือนกันและด่วนที่สุดที่นอร0405วงเล็บรนครับ4249โดยแจ้งว่านายุงธนตรีรับทราบแล้ว และเห็นชอบมอบหมายให้พลเอกไพยบูลคุ้มฉายาเป็นผู้กำกับดูแลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตดังกล่าวก็ตรวจสอบเรื่องการทุจริตเรื่องอีบิดดิง้งในครั้งนั้นตั้งแต่เมษา59นะปีที่แล้วนะอย่างนี้ครับหนังสือรับและด่วนที่สุดฉบับนั้นส่งมายังสำนักงานธุาการการกระทรวงยุติธรรม ส่งมาถึงส่งมาถึงค่ะวันไหนคะโดยมีการประทับตราเลขลับหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการนายุทัฐมนตรีลงวันที่4พฤษภาคม,มหนังสือสมาถึงมือ4พฤษภาคมยันงนะครับท่านรัฐมนตรียุติธรรม4เมษา,ายนพลเอกไรบูลย์ทำหนังสือถึงท่านาานายกท่านนายกแจ้งว่ามีปัญหาอะไรในอ e ีบิตติ้งท่านนายกให้สำนักงานเลขาธิการนายุทัฐมนตรีทำหนังสือตอบกลับมาลงวันที่24เมษายนแต่ หนังสือมาถึงสํานักงานรัฐมนตรียุติธรรม4พฤษภาคม4พฤษภา59ยอทั้างมดนี้คือ59ก็ช่วงเมษาพฤษภา59นี่แหละค่ะแสดงว่าทนายกรับทราบแล้วว่ามีปัญหาเรื่องนี้นะฮะจากนั้น16พฤษภาคมค่ะ2559ปีเดียวกันเป็นเวลาตอนเย็นๆค่ะเย็นวันนั่นเองพลเอกไพรู์ได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการประมูลอิมพดดิ้ง ประกอบด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีใครบ้างคะพันตํารวจเอกดุษฎีอารยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมสองพันตํารวจเอกภัยศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสามคุณประยงปิยาจิตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปทหรือที่เรียกย่อว่าปปท ในฐานะที่คุณประยงทําหน้าที่เลขานุการศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติอออหรือสอตอชอใช่ค่ะเลขาสออ,อตอชอเป็นการเรียกบุคคลเหล่านี้ไปหารือในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องวางกระบวนท่าในการเข้าไปเช็คบินทุจริตอ e ีบ e ิดดิ้งแต่แน่นอนที่สุดน,น,นะครับมันไม่ใช่แค่เช็คบินทุจริตเฉยๆมันต้องไล่เรียง เจาหาจุดอ่อนของระบบ e-bidding ด้วยว่ามันเกิดจากจุดไหนเพราะถ้าไม่เจอปุ๊บมันก็ไปงอกตรงโน้นตรงนี้เรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับต้องหาต้นต่อค่ะช่องโหว่ในครั้งในครั้งนั้นนะในครั้งนั้นเย็นวันที่16พฤษภาคม6,559พวนเด็กบูกพลเอบูลคุ้มชยาได้มอบหมายให้ e-bidding เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ dsi dsi นะคะวันนั้นเล็กจัดทีมลงลึกเรื่อง e-bidding คือให้ไปตรวจสอบข้อที่จริงเชิงลึกแต่ว่ากันที่จริงณเย็นวันที่16พฤษภาคม2559ในวงสนทนารับวงนั้นก็พูดกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าก็ไปเจอข้อมูลมาในระดับหนึ่งแล้วละ่ะเรื่องเรื่องโกง e bidding อืสามารถโกง e bidding ได้เข้าไปร้วงข้อมูลอะไรบางอย่างออกมาได้และเขาจะแกะออกว่าเขาโกงกันอย่างไรรู้แล้วด้วย 16พฤษภาห9วันนั้นคุยกันรู้แล้วว่าโกงกันอย่างไรไ<ม>ล้<า>ไงคะคร,รู้ตั้งแต่พฤษภาห9จากวันนั้นถึงวันนี้อืนี่จะใกล้ครบรอบ <ผม S 1> แล้วนะผมไม่ได้มีคําถามกับซีของกระทรวงยุติธรรมนะ,ะวันที่หนึ่งพฤษภาคม2560ฝั่งกระทรวงยุติธรรมรองดุษฎีอธิบดีดี i ประสานมือกันบุกประจับคนที่ร่วมกบวนการโกองอ e ีบิดดิ้งที่ ยะโสธรที่ยะโสธรได้ใช่ไหมครับจับได้พร้อมหลักฐานด้วยนะใช่ไหมครับพร้อมหลักฐานด้วยนะครับอืมเอาแล้วครับข้างไว้เป็นประเด็นผมเข้าใจว่าหน่วยงานที่ที่ต้องรับผิดชอบเรื่อง e bidding อย่าเริ่มด้วยการปกป้องตัวเองกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะอย่าเพิ่งเริ่มด้วยการปกป้องตัวเองอย่าเพิ่งเริ่มต้นด้วยการยกการหรือยืนยันว่าโครงการนี้ดีเจ้าหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องยังยืนยันจะใช้ระบบนี้เดินหน้าต่อ ถ้าเจ้าที่ไม่ได้เกี่ยวแหมพูดยากนะมันก็ตอบยากจริงถ้าเจ้านี้ไปเกี่ยวข้องแล้วมันรั่วไหลมันมันมีช่องโหว่ได้ยังไงมันต้องสักจุดหนึ่งนะถูกไหมระบบ e-bidding คือก็คือระบบการซื้อขายทางอ,อิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นถูกแฮกได้ไหมก็เป็นไปได้อาจจะแฮกก็ได้สมมติไอ้คนแฮกเก่งมากๆอะเข้าไปแฮกข้อมูล,ออลมันแฮกเข้ามาในระบบ e-bidding แล้วแฮกเกิลล้วงข้อมูลออกไปอืออเันนั้นเป็นวิธีหนึ่งก็<อ><อ>ทําได้นะเป็นไปได้แฮกเกร์มันเก่งๆมากๆ แต่อย่าให้รู้นะมีใครเข้าไปในห้องควบคุมระบบการประมูล e b i d d i n g ซึ่งเป็นศูนย์รวมตัวเลขราคาประมูลที่เขา้ากําลังเคาะเสนอแข่งกันอยู่ประมูล e b บิดดิ้ผ่านศูนย์กลางที่เนี้ยเอาเอาพาสิร์เปิดเข้าไปในระบบแล้วไปเห็นขรอมูลเรียกมันขึ้นจอแล้วก็คอมพิวเตอร์และเอามือถือถ่ายถ่ายหน้าจอใช่แล้วก็ส่งไอ้ภาพที่ถ่ายจากมือถือเนี่ยไปให้ใครบางคนที่อยู่ในการประมูลที่รอ ซื้อข้อมูลหยอดราคาอยู่อย่าให้รู้อย่างนั้นนะถ้าเช่นนั้นก็คนในแง่แง่ใช่ไหมล่ะก็ตรวจได้นะไม่กี่คนนี่เขารู้รหัสที่จะเข้าระบบแล้ะเข้าระบบตอนไหนมันก็น่าจะเช็คได้นะผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่สําคัญขนาดที่เราจับนักการเมืองโกงจับข้าราชการโกงเช็คบินอะไรล่ะ เช็คบินเรื่องนั้นเรื่องนี้สตงก็ทํางานกันไปปปชก็ทํางานกันไปอีกด้านหนึ่งต้นทางของเรื่องทั้งหมดนะครับระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการประมูล e b i d d i n g ถ้ามีช่องว่างช่องโบอย่าเพิ่งยกการสูงต้องแก้ต้องบอกต้องยอมรับนี่คือข้อมูลที่เราเรียงให้เห็นนะครับว่าเรื่องโกง EB i d d i n ้นายงตู่รู้ตั้งแต่ปีที่แล้วเมษาปีที่แล้วแล้วอืกระทั่งถึงวันนี้ไปถึงไหนอย่างไรน่าสนใจค่ะเอ้าะแล้วรอคำตอบอยู่นะคะ พักกันสักครู่ค่ะ